โปรแกรมฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับสำหรับทางด้านของ FC เหลาวันนี้มาสนุกกันต่อนะครับมีกิจกรรมมาฝากเหมือนเดิมนะครับท้ายสกอร์คู่ระหว่างทางด้านของแอสตันวิลล่าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นนัดที่ตัดสินชะตากรรมของเทนฮากโดยตรงนะครับหลายสื่อก็ยังบอกว่าทางด้านของเทนฮากเนี่ยอาจจะยังอยู่นะครับบางสื่อก็ให้เทนฮากเนี่ยปิ๋วแน่นอนนะครับสำหรับนัดนี้จบนะครับทายสกอร์กันเข้ามาครับสนุกสนานกันแน่นอนนะครับพี่ท่านไหนทายถูกเนี่ยรับ300บาทนะครับทางด้านของวิลล่าเจอกับแมนยูนะครับจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับกติกาง่ายๆครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างครับติดแฮชแท็กเราร้อยลาด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้ที่ @100ra นะครับทายถูกรับ300นะครับสำหรับ FC ของเราร้อยลาทั้งหมดเลยนะครับที่ทายถูกนะครับใครยังไม่ได้เป็น FC รับ100บาทไปก่อนเลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับตั้งแต่2 ทุ่มตรงครับวันนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้กิจกรรมด้วยครับทายสกอร์กันเข้ามาร่วมสนุกกันเข้ามาครับสนุกสนานกันแน่นอนครับทายถูกรับ300นะครับกำแพงคู่นี้เป็นวิลล่าครับเปิดกำแพงมาที่เกือบครึ่งเมตรนะครับไม่ถือว่าจะสูงมากมายเท่าไหร่นะครับแมนยูวันนี้จะโดนปลุกใจให้เซฟเทนฮากหรือไม่นะครับการพบกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของแมนยูบุกมาเยือนวิลล่านะครับณสนามแห่งนี้เนี่ยชนะไปได้2 ประตูต่อ 1ครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะวิลล่าไป3 ประตูต่อ 2นะครับสกอร์สูงกันทั้งนั้นเลยนะครับ3 เม็ด 5 เม็ดนะครับสำหรับทางด้านของการพบกันของทั้งคู่นะครับมาดูผลงานของวิลล่าบ้างครับเล่นกลางสัปดาห์มาในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะเสือใต้อย่างบาเยิร์นมิวนิกไปได้นะครับ1 ประตูต่อ 0ก่อนนั้นเสมออิปสวิททาวน์ในเกมเยือนครับ2-2ไปเยือนวีคอมในลีกครับชนะได้2-1เปิดบ้านชนะวูฟไป3 ประตูต่อ 1นะครับไปเยือนยังสปอยชนะได้3-0ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับทางด้านของวิลล่ามาดูแมนยูบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดเตะยูโรป้านะครับเหมือนจะดีนะครับแต่ช่วงหลังไม่รู้เป็นอะไรนะครับหมดแรงหรือไม่ครับนำปอโต้ก่อน 2-0 นะครับโดนปอโต้แซง 3-2 แล้วก็มาตีเสมอจากกองหน้าดาวรุ่งคนใหม่ของแมนยูนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับเปลี่ยนตัวลงสนามมาโมงทำประตูตีเสมอให้กับแมนยูไปได้นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้สเปอร์ไป 3-0 นะครับเสมอกับทางด้านของทเวนเต้ในยูโรป้า 1-1 เสมอคริสตัลพาเลซ 0-0 นะครับชนะบาร์นสลีย์ทีมอันดับล่างกว่าเยอะเลยนะครับถึง 7-0 ในลีกคัพนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับสำหรับคู่นี้การจัดทัพกันเข้ามาน่าสนใจกันทีเดียวนะครับแอสตันวิลล่าลูกทีมของอูไนย์ อัมเมรี่นะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับทิ้งหน้าเป้าอย่างวัตกินไว้นะครับเกมในแดนกลางมีทางด้านของมัสเซ่นนะครับดูแลนโรเจอร์คู่กลางเป็นเตระมองยืนคู่กับโอนาน่าเหมือนเดิมนะครับโอ้ทำผลงานได้ดีมากครับในช่วงนี้นะครับแมนยูครับวันนี้มาในรูปแบบ 4-2-3-1 เหมือนกันเลยนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยจัดทับกันเข้ามาเหมือนจะใช้ตัวผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเล่นเกมล่าสุดที่พรีเมียร์ลีกนะครับหลังเนี่ยเป็นเดลิกนะครับยืนคู่กับมาร์ติเนสขวามาชลุยซ้ายดันโลนะครับเกมในแดนกลางมีทางด้านของไมนูยืนคู่อูกาเต้นะครับเกมรุกมีการนาโชมาคัสแลนฟอร์ดบูโน่นะครับแล้วก็ทางด้านของเซลซีนะครับมายืนเป็นหน้าเป้าวันนี้อาจจะได้เห็นฮอยลุนนะครับออกเป็น11ผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงละกันนะครับก่อนเตะเดี๋ยวเหลาจัดให้นะครับสำหรับคู่นี้พี่ท่านไหนอยากรู้ว่าเหลาร้อยหลาไปฝั่งไหนนะครับจะตามใจหรือจะตามกำแพงนะครับทักกันเข้ามาที่ @100ra ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเชลซีนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับกำแพงเปิดมาเชลซีเมตรกว่าครับถือว่าแพงพอสมควรนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับการพบกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับชนะเชลซีได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับ2 นัดล่าสุดเตะกันนะครับเชลซีไปเยือนชนะได้ 2-3 นะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสต์บุกมาเยือนเชลซีฤดูกาลที่แล้วชนะไปได้1 ประตูต่อ 0นะครับผลงานกันบ้างครับเชลซีช่วงนี้ฟอร์มดุเหลือเกินนะครับ3 นัดมีถึง13 ประตูนะครับเสียไป4 ประตูนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเคนไป 4-2 ก่อนนั้นชนะไบรตันไป 4-2 เช่นกันในพรีเมียร์ลีกนะครับเตะในบ้านลีกคัพเนี่ยชนะบาโรไปถึง 5-0 ครับไปเยือนเวสต์แฮมชนะได้ 3-0 ชนะบอร์นมัธ 1 ประตูต่อ 0 5 นัดชนะรวดนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีแล้วก็ทำกำไรหาตังเข้าบ้านกันได้เพียบเลยนะครับ มาดูทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์บ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมไป 1-0 ก่อนนั้นเสมอกับทางด้านของไบรตัน 2-2 ไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ 1-0 ไปเยือนลิเวอร์พูลครับชนะได้1-0นะครับเป็นนัดเดียวที่ลิเวอร์พูลแพ้นะครับเสมอกับวูฟใน1-1เกมเยือน3นัดหลังนอตติงแฮมฟอเรสต์ดูดีทีเดียวนะครับชนะ2เสมอ1ยิงไป4ประตูเสีย2ประตูนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็ถือว่าปลุกเร้าปลุกระดมกันมาดีแหละครับแล้วก็ตัวเล่นลงตัวกันพอดีเลยนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอเรสต์มาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันทั้งคู่บ้างนะครับเชลซี 4-2-3-1 วันนี้ยืนกันมาสวยงามทีเดียวนะครับตัวจริงลงครบนะครับคู่กลางเป็นเอนโซ เฟอร์นันเดสยืนคู่กับไกเซโดนะครับเกมลุกจาดอนซานโชพาร์เมอร์นะครับมาดูเอเก้หน้าเป้าเป็นแจ็คสันเหมือนเดิมนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับได้คริสวูดมายืนหน้าเป้าเอเลนก้านะครับกิฟไว้รวมถึงทางด้านของฮัสสันโอดอยด้วยนะครับโอ้ตัวแสบเลยนะครับในเกมลุกคู่กองกลางนะครับคู่กลางรับเป็นเจมส์วอตส์เพลากับแอนเดอร์สันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับนอตติงแฮมฟอเรสต์ตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ก็ทางด้านของเชลซีมีลิสเจมส์คนเดียวกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเมตรกว่าถึงเมตรเต็มนะครับถือว่าไม่แพงมากช่วงนี้ฟอร์มลงตัวมากครับต้องมาดูว่านอตติงแฮมฟอเรสต์จะหยุดโคพาร์เมอร์ยังไงนะครับแล้วก็โอ้โหมีทางด้านของจาดอนซานโชมาอีกคนหนึ่งครับคลองบอลเหนียวแน่นนะครับจ่ายทะลุช่องเล่นกับบล็อกทูบล็อกรวมถึงเล่นตามช่องเนี่ยได้ดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีในช่วงนี้น้ำขึ้นแบบนี้ครับจัดกันไปนะครับถึงแม้ว่าขึ้นจนท่วมก็ตามนะครับไปกับทางด้านของเชลซีครับวันนี้เมตรกว่าครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก 22:30 นเป็นไบรตันวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับศึกสัตว์ปีครับวันนี้เป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดกำแพงมาใส่ไบรตันเลยวันนี้เกือบครึ่งเมตรนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์ถึงกำแพงเท่าการพบกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของสเปอร์เปิดบ้านชนะไบรตันไป 2-1 ในบ้านไบรตันน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ไบรตันชนะได้ถึง4-2นะครับฤดูกาลที่แล้วสกอร์สูงโล่มาเลยนะครับสำหรับคู่นี้มาดูผลงานกันบ้างครับไบรตันนัดล่าสุดเตะพรีเมียร์ลีกนะครับไปเยือนเชลซีแพ้ไป 4-2 เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป 2-2 ชนะวูฟ 3-2 ครับเสมออิปสวิชทาวน์ไป 0-0 นะครับไปเยือนอาร์เซนอลก็เสมอ 1-1ยังผิดพลาดเยอะอยู่นะครับสำหรับทางด้านของไบรตันมาดูทางด้านของสเปอร์บ้างครับเตะกลางสัปดาห์มาก็ถือว่าเสียเปรียบในเรื่องของพละกำลังนะครับไปเยือนฟาเรนวาลอซี่เฉือนชนะได้2-1ครับก่อนนั้นไปเยือนแมนยูชนะได้ 3-0 ชนะคาร์บัก 3-0 ชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-1ในบ้านนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้จัดทัพกันเข้ามาเจ้าบ้านเนี่ยมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับตามถนัดเลยนะครับทางด้านของกองกลางเนี่ยเป็นบาเลบ้านะครับยืนคู่กับทางด้านของแมตต์เวเฟอร์นะครับเกมรุกครับมีทางด้านของรูเตอร์นะครับเป็นเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็มิตุมะยืนประจำการทางด้านของฝั่งซ้ายช่วงนี้ไม่ค่อยจะจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มินเตอยู่ทางด้านขวาหน้าเป้าเป็นเดนนี่เวลเบกนะครับทางด้านของสเปอร์ครับวันนี้มาในรูปแบบ 4-3-3 นะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างที่จะตัวหลักเจ็บไปหลายคนนะครับเกมในแดนกลางครับครูเซฟสกี้นะครับโรดิโกเจมเมดิสันนะครับเกมรุกมีทางด้านของจอห์นสันนะครับโซลังเก้รวมถึงทางด้านของซอนฮงมินเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับเจ็บขานะครับแล้วก็ทางด้านของไบรตันเนี่ยยังไม่มีทางด้านของชอลลี่มาร์ชนะครับรวมถึงทางด้านของโอไลลี่คู่นี้กำแพงเปิดมาเป็นสเปอร์นะครับเปิดกำแพงเท่าถึงเกือบครึ่งเมตรยังมองว่าคู่นี้ปัดหัวตัวเท่าครับน่าจะจบเสมอหรือไม่งั้นก็โอ้โหออกได้3หน้าเลยนะครับก็ยังเชื่อว่าทางด้านของไบรตันนัดนี้มีดีแน่ครับจัดไปกับทางด้านของไบรตันครับกำแพงต่ำกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับข้ามกันไปที่เยอรมนีกันบ้างครับแฟรงก์เฟิร์ตกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับมันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้กำแพงแปลกทีเดียวนะครับจ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงกำแพงบาเยิร์นมิวนิคเปิดมาถึง1เมตรเต็มนะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับทางด้านของแฮนดิแคปนี้ผลงานพบกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิคนะครับชนะได้ในบ้าน 2-1 บ้านแฟรงก์เฟิร์ตถล่มไปถึง5-1นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน 1-1 ฤดูกาลที่ 22-23 นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิคเคยบุกมาเยือนชนะได้ถึง 6-1นะครับผ ผลงานของแฟรงก์เฟิร์ตบ้างครับฟอร์มดีดุดันทีเดียวนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเบซิกตัสชนะได้3-1ก่อนนั้นไปเยือนโฮสไตคิวชนะได้2-4ครับเปิดบ้านเสมอวิกตอเรียเพาเซนไป3-3นะครับชนะกันบักไป2-0มาดูทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกบ้างครับนัดล่าสุดเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับโอ้เครื่องไหม้นะครับแพ้ให้กับวิลล่าไป1-0เดินทางมาอังกฤษแล้วก็เดินทางกลับตัวเจ็บกลับไปอีกเพียบเลยนะครับเสมอกับเลเวอร์คูเซ่น1-1ครับไปเยือนเบรเมนชนะได้5-0เปิดบ้านชนะดินโมซาเกร็บไปถึง9-2นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่งจะมี3 แต้มนะครับสำหรับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกนัดล่าสุดพลาดไปหน่อยแหละครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับสำหรับคู่นี้ครับแฟรงก์เฟิร์ตมาในรูปแบบ 4-1-3-2 นะครับอัดกลางเข้าสู้ใช้หน้าคู่เข้าวิ่งนะครับเกมรุกมีทางด้านของมาตาโนวิชนะครับยืนคู่กับทางด้านของเอกิติเคนะครับที่เป็นหน้าคู่นะครับเกมในแดนกลางลาสั้นนะครับอักเกิร์สเกเซ่นะครับรวมถึงทางด้านของสกิลลี่เกเซ่ช่วงหลังไม่รู้เป็นอะไรนะครับทำฟอร์มมาดีกับแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะครับย้ายมาเนี่ยถือว่าดูดีทีเดียวบาเยิร์นมิวนิกครับวันนี้ได้โทมัสมุลเลอร์นะครับมายืนเป็นเพลย์เมคเกอร์ชิงบอลให้เพื่อนนะครับซ้ายขวากินาบี้กับโอลิเซ่ครับหน้าเป้าแฮร์รี่เคนเจ้าเดิมนะครับแล้วก็คู่กลางรับใช้ทางด้านของคิมมิชนะครับยืนคู่กับทางด้านของพาโลวิกนะครับเกมรับคิมมินแจยังยืนคู่กับอุปาเมกาโนอยู่นัดล่าสุดคิมมินแจโดนเปลี่ยนออกนะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านก็ยังเจ็บกันเพียบอยู่นะครับไม่ว่าทางด้านจะเป็นทางด้านของมาเชลเหวียงนะครับรวมถึงฮอยลุนเกเซ่ยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับบาเยิร์นมิวนิกครับเจ็บเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอูลิสนะครับอิโตมูเซียล่าครับตัวรุกสำคัญเลยนะครับเจ็บไปนะครับกำแพงเป็นบาเยิร์นมิวนิกครับเปิดกำแพงมาเมตรเต็มเลยนะครับกำแพงค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวสำหรับกำแพงนี้สูงเหลือเกินนะครับหัวตารางเจอกัน1 กับ 2อันดับ1อันดับ2เจอกันแต่เปิดกำแพงถึง1 เมตรคู่นี้ขอตามกำแพงหน่อยแล้วกันนะครับปีนกำแพงที่1 เมตรนะครับกับบาเยิร์นมิวนิกครับไปต่อกันอีก1 คู่ครับบุนเดสลีกาครับสตุตการ์ดครับเจอกับทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ครับคู่นี้ไม่หยิบมาไม่ได้เลยนะครับจัดกันได้เต็มเลยครับกำแพงเป็นสตุตการ์ดครับ1.5 เมตรถือว่าวันนี้เจอทีมท้ายตารางเล่นในบ้านอีกต่างหากเกมรุกเด่นอยู่แล้วสำหรับสตุตการ์ดนะครับผลงานพบกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วครับเป็นสตุตการ์ดบุกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์ชนะได้ 3-0 ก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้ฮอฟเฟนไฮม์ไป 2-3 นะครับเคยมาย่ำยีหัวใจด้วยนะครับสำหรับทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์กับสตุตการ์ดผลงานของสตุตการ์ดครับนัดล่าสุดเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับกับสปาร์ตาปรากนะครับเสมอกันไป1-1ก่อนนั้นไปเยือนวอลบวกครับเสมอ 2-2 นะครับเปิดบ้านชนะดอร์ทมุนด์ถึง 5-1 ครับไปเยือนมาดริดแพ้ 3-1 เขินอายๆอยู่นะครับทางด้านของสตุตการ์ดเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ครับนัดล่าสุดเล่นยูโรป้านะครับเปิดบ้านชนะเคียฟไป 2-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้เบเมนไป 3-4 ครับไปเยือนมิถิแลนด์เสมอ 1-1ก็ถือว่าฟอร์มพลิกกลับมาดูดีทีเดียวสำหรับทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นะครับมาดูขุมกำลังกันต่อครับคู่นี้จัดทับกันเข้ามาทางด้านของเจ้าบ้านสตุตการ์ดมาในรูปแบบ 4-4-2 นะครับมันทีเดียวครับหน้าคู่อย่างทางด้านของเตมิโรวิชนะครับยืนคู่กับอูเดฟเกมรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟูลิชนะครับฮาตาคารรวมถึงทางด้านของอังเกโลเอนโซมิโลก็ยืนได้นะครับทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์บ้างครับมาในรูปแบบ 3-4-1-2 ครับตัวเล่นบาดเจ็บของทั้งคู่เนี่ยเจ้าบ้านขาดตัวหลักไปหลายตัวทีเดียวเช่นเดียวกับทางด้านของทีมเยือนนะครับโดนแบนอีกต่างหากอย่างเอนโซกี้นะครับที่โดนแบนไปนะครับตัวหลักเลยคู่นี้กำแพงเป็นสตุตการ์ดนะครับ1.5 เมตรมันแน่นอนครับคู่นี้สกอร์สูงมาแน่ครับ3 เมตรสำหรับทางด้านของสตุตการ์ดกำแพงนี้จัดไปไม่ต้องรอนะครับทุกราคาครับสตุตการ์ดวันนี้จัดกันไปเน้นๆครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของอาราเบสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนาครับกำแพงวันนี้บาร์ซ่าเปิดมา1 เมตรเต็มก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นเลยครับรถผ้าป่ารถแห่ก็จอดรอกันอีกเพียบเลยนะครับการพบกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่าชนะได้ทั้งไปและกลับสกอร์สูงด้วยนะครับเล่นบ้านอาราเบสเนี่ยบาร์ซ่าชนะไป 3-1 เล่นบ้านบาร์ซ่าชนะไป 2-1นะครับ ผลงานกันบ้างครับอาราเบสนัดล่าสุดไปเยือนเกตาเฟ่แพ้ไป 2-0 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเรอัลมาดริดมีโต้มีเถียงนะครับแพ้ไป3-2 แล้วก็เปิดบ้านชนะเซบีย่าไป 2-1 ครับน่าสนใจทีเดียวเล่นในบ้านสำหรับทางด้านของอาราเบสนะครับมาดูทางด้านของบาร์เซโลนาบ้างครับนัดล่าสุดถล่มยังสบอยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านเนี่ยชนะไปถึง5-0ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนโอซาซูน่าพลิกแพ้เฉยเลยนะครับแพ้ 4-2 สู้ไม่ได้เลยนะครับวันนั้นบาซ่าเป็นลิงนะครับโอซาซูน่าเป็นเรียกว่าครองเกมเจาะยังไงบาซ่าก็เอาไม่อยู่นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่ไป 1-0 ครับไปเยือนบียาริลชนะได้ถึง5-1เลยทีเดียวสำหรับทางด้านของบาซ่านะครับมาดูตัวเล่นกันบ้างครับสำหรับคู่นี้จัดทัพกันเข้ามาเจ้าบ้านในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับหลัง4ตัวกองกลางอัดมาสู้เลยนะครับรูปแบบเดียวกันกับบาซ่า 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับบาซ่านี่ตัวเจ็บเพียบนะครับวันนี้เลยจัดทัพกันมาเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่เกมรุกก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับหน้าเป้าเลวานดอฟสกี้ครับเปโดยามาลราฟินญาเกมในแดนกลางรับมีทางด้านของคาซาโดนะครับแล้วก็ทางด้านของกาซิอาลิกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับบาซ่าจัดทัพกันมาวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับทางด้านของเจ้าบ้านครับมาเต็มทีมนะครับบาซ่าไม่ว่าจะเป็นผู้สาบตูอย่างเตอร์สเตเจนนะครับคิสเซนเซนนะครับโอโมอาราโฮกาบี้เจ็บหมดเลยนะครับตัวพลิกเกมก็น้อยหน่อยแหละครับสำหรับทางด้านของบาซ่าแต่กำแพงเปิดมาเป็นบาซ่าเมตรเต็มนะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวหลังจากดูขุมกำลังแล้วนะครับแต่น่าจะครองเกมแล้วก็บุกเข้าใส่อาราเบสแหละครับสำหรับทางด้านของบาซ่ายังมีปัญหาเกมเยือนอยู่นะครับพี่ๆชอบฝั่งไหนลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับสำหรับคู่นี้ก็ยังมองว่าบาซ่าครับวันนี้กัดฟันไปกับบาซ่าครับคู่นี้ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสครับนีสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกำแพงเป็นปารีสเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรนะครับถือว่าไม่สูงมากครับแฮนดิแคปยังเล็งว่ากินหู1ข้างอยู่ครับการพบกันล่าสุดที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของปารีสนะครับชนะในการมาเยือนนีสเนี่ย2-1ก่อนนั้นเจอกันในบอลถ้วยปารีสเปิดบ้านชนะไป3-1นีสเคยบุกไปเยือนปารีสครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะได้3-2คู่นี้สกอร์สูงก็น่าปั้นนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับนีสล่าสุดเล่นยูโรป้านะครับไปเยือนลาซิโอแพ้ไป 4-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนลองส์นะครับลีกเอิงเสมอไป 0-0 เปิดบ้านเสมอเรอัลโซเซดัด 1-1แต่เล่นในบ้านดุดันเนี่ยชนะแซงเอเตียนไปถึง8-0นะครับมาดูทางหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนอาร์เซนอลนะครับแพ้ไป 2-0 แต่พักเยอะกว่าทางด้านของนีสนะครับเปิดบ้านชนะแรนไป 3-1 ไปเยือนแรงเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ไปเยือนลิวเนี่ยชนะได้3-1ครับผลงาน3นัดในเกมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นะครับยิงไม่ได้นัดล่าสุดนี่เองนะครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมาก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นสำหรับปารีสนะครับนี้ช่วงนี้ก็โอ้ถล่มทลายทีเดียวกองหลังเจาะยังไงก็รั่วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงครับกำแพงที่เกือบ1เมตรครับขอหู1ข้างละกันนะครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับแอสตันวิลล่าแมนยูคู่นี้กิจกรรมด้วยนะครับทายสกอร์กันเข้ามาคอมเมนต์กันมาครับติดแฮชแท็กเราร้อยหลาด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานมาที่ @100ra นะครับสำหรับพี่ท่านไหนอยากร่วมสนุกเยอะกว่านี้นะครับรายละเอียดเยอะกว่านี้หรือไม่งั้นอยากรับจานเด็ดของเราร้อยหลาสามารถทักทายกันมาได้นะครับ @100ra รวมถึงทางด้านของเมนูชุดของเราร้อยหลานะครับวันนี้จัดกันให้แบบเน้นๆละกันนะครับไปทบทวนกันอีกทีนะครับแอสตันวิลล่าแมนยูคู่นี้ขอสวนนะครับไปทางด้านของแอสตันวิลล่าครับขอไม่เซฟเทนฮากละกันนะครับในคู่แรกครับคู่2เป็นทางด้านของเชลซีนอตติงแฮมฟอเรสต์คู่นี้จัดไปกับเชลซีทุกราคาครับเม็ดเต็มเม็ดกว่าจัดไปได้นะครับไบรตันกับสเปอร์คู่นี้ขอเลือกที่ไบรตันนะครับในบ้านเนี่ยอาจจะไม่แพ้ถือว่าตัวเล่นสูสีนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมากำแพงเนี่ยก็เป็นสเปอร์นะครับเม็ดไม่ถึงครึ่งเมตรนะครับจัดไปกับไบรตันขอหู1ข้างอีก1คู่นะครับแฟรงก์เฟิร์ตกับบาเยิร์นนะครับกำแพงแปลกครับเมตรเต็มสำหรับบาเยิร์นจ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงคู่นี้ขอเลือกไปกับทางด้านของกำแพงละกันนะครับเมตรเต็มไปกับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับซุดการกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับข คู่นี้ขอเลือกที่สตุตการ์ดครับทุกราคาไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นครับช่วงนี้ในบ้านสตุตการ์ดเจอฮอฟเฟนไฮม์ท้ายตารางแบบนี้ต้อง3แต้มลุ้นกันที่เมตรที่2นะครับลาลิกาสเปนอาราเบสบาซ่าเลือกที่บาซ่านะครับถึงแม้ตัวเจ็บจะเยอะแต่โครงสร้างของทีมยังอยู่นะครับเกมรุกเนี่ยยังหนาหูกันอยู่แล้วก็สกอร์สูงก็น่ากดนะครับสำหรับคู่นี้กองหลังบาซ่าเนี่ยรั่วอยู่พอสมควรในช่วงนี้ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับนีดกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคู่นี้ยังมองว่าปารีสนะครับอาจจะเฉือนชนะได้ไปกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเกือบ1เมตรครับกำแพงที่เปิดมาครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ทั้งหมด7คู่นะครับไปกันแบบด่วนๆรัวๆเลยแล้วก็พี่ท่านไหนนะครับอยู่ทางไหนน้ำท่วมทักทายกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้นะครับกับหน้าช่อง YouTube Channel เหล่าร้อยหลานะครับคอมเมนต์กันมาได้เชียงใหม่น้ำท่วมเป็นยังไงกันบ้างนะครับถึงไหนกันแล้วนะครับน้ำขึ้นสูงก็เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับที่น้ำท่วมของ FC เหล่าร้อยหลาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยในลาวในเกาหลีนะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ